ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเวลาแล้วก็ชัดชัยสอนพาครับสุภชัยเล็กเด่งซับใหญ่ครับเพื่อนร่วมค่ายของเพชรทวีศักดิ์แหละครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เพชรทวีศักดิ์โชว์ฟอร์มเก่งอีกครั้งครับ19ปีจากหนองบัวแดงชัยภูมิเช่นเดียวกันนะครับการศึกษาก็ชั้นม.6 ครับมีคุณเด่งซับใหญ่เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับท็อปแสงมรกตมีลำเต้ยแสงมรกตนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับส่วนทางด้านของชาติทวีเจี๊ยบรามินทรา19ปีจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูครับมีท่านสจ.โต้งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอันสุขุมวิทให้การสนับสนุนนะครับฟ้าสีทองเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทครับฟอร์มหลังก็ถือว่าทำไว้ดีเลยนะครับทางด้านของชาติทวีครับชนะคะแนนเพชรพญาไทแสงมรกตก็เพื่อนร่วมค่ายของสุภชัยเล็กเนี่ยครับแล้วก็มาชนะคะแนนทรงชนะต่อมุสลีล่าสุดที่นี่ส่วนทางด้านของสุภชัยเล็กครับก็มีชนะ2แพ้1ครับชนะน้องยก3เห่าดงชนะคะแนนน้องบิวสิปาโอหรือว่าจิตเมืองนนท์ล่าสุดแพ้คะแนนทรงชนะต่อมุสลีถ้าเกิดเอาทรงชนะต่อมุสลีเป็นตัวตั้งนะครับแดงนี่แพ้มาครับน้ำเงินชนะมาครับแต่ก็เทียบบัญญัติยางไม่ได้นะครับว่าแพ้ทรงชนะมาแล้วจะมาแพ้ชาติทวีเดี๋ยวต้องติดตามดูครับการออกอาวุธวิธีคิดวิธีชกบนเวทีจะให้คำตอบครับนี่แหละครับคู่ที่ชกในพิการน้ำหนัก129ปอนด์นะครับชาติวีนี่เชียร์ประมินทานะครับมีสจ.โต้งปราจีนนี่วันนี้ไม่ได้เข้ามาดูที่นี่ดูอยู่ที่บ้านเลยนะครับนี่ปราจีนนี่แล้วก็มีอาชีพมาก่อนเลยนะครับชาติวีเทียบรำอินทาไฟแดงสุภชัยเล็กนะครับเหน่งซับใหญ่ส่วนสูงเกิน170เซนติเมตรด้วยกันทั้งคู่เลยครับทางด้านของสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่หรือว่าอบุญพรครับเพื่อนร่วมค่ายของเพชรทวีศักดิ์ก่อนหน้านี้ต่อยอยู่ที่พิกัดน้ำหนัก126 127วันนี้เบ่งขึ้นมา129เลยครับรูปร่างโครงสร้างไม่เสียเปรียบนะครับในขณะที่ทางด้านของชาติวีหรือว่าสอนนารายอภิชาติมวยไทยน้ำดื่มโชคปรีชาครับคนเดียวกันนะครับถ้าเกิดพูดถึงน้ำหนักนี่ชาติทวีครับน้ำหนักนี้จะเป็นน้ำหนักธรรมชาติของเขามากกว่าครับแต่ว่าสุภชัยเล็กก็เริ่มโตขึ้นมาครับน้ำหนักเดิมทำไม่ได้ก็ปล่อยครับไม่มีบีบกระเพาะให้แคร์เกนเหมือนในอดีตแล้วนะครับนักมวยทุกวันนี้ใหญ่ได้ใหญ่ไปเลยครับมีสังเวียนให้โชว์ฝีไม้ลายมือเพียบครับก็ต้องขอบคุณนะครับกับทางด้านของปตท.ครับเร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT รถสเตชันนะครับทั้งแก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7 ยาแก้ผสมพัฒนาโจรตราการบูนโดยแพทย์ทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมประสานครับขอบคุณครับพักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาปฏิจำนงอุปมาครับขอเรียนเชิญนักเรียนพลตำรวจรุ่นที่10กองร้อยที่4โรงเรียนตำรวจภูธร8นะครับพบปะสังสรรค์ในวันที่1เมษายนนี้ครับเลี้ยงไปแล้วนี่แล้วก็รายการมวยดีวิถีไทยครับในสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่9เมษายนนะครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ก็จะเป็นจรวดศึกเกียรตินาวีขยี้กับกุหลาบขาวหรือว่าเจ้าไตรเทพนะครับแล้วก็สนามชัยเลขาก็8ริ้วมาอีกแล้วครับเจอกับพร้อมรบปักยกทีเฮ็ดสอนศึกกับเทพมังกรนะครับเปิดตัวด้วย VIP ขยี้กับทางด้านของมรดกเพชรขออนุญาตแสดงมุทิตาจิตนะครับกับโรงเรียนเก่านะครับโรงเรียนนารีนุกูลครับเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่านนะครับร่วมแสดงมุทิตาจิตและก็ร่วมงานเลี้ยงคืนสู่เหย้าชาวนารีนุกูลชาวกรมท่าชมพูนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันพุธที่12เมษายนนี้ครับไปพบกันครับบนเวทีครับยก2ขยับต่อยซ้ายลำตัวรอดักจังหวะ2นะครับก็เป็นอีกคู่นึงครับเป็นซ้ายเจอขวาครับแล้วก็เป็นซ้ายอีกคนนึงจากจังหวัดชัยภูมิครับซ้อมอยู่ที่เดียวกันมาเป็นแพ็คคู่ครับที่ค่ายมวยแสงมรกตกับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ที่เอาชนะรุ่งราวีไปเมื่อสักครู่ถ้านับประวัตินี้เพชรพญาไทยครับก็เรียกว่าแสงมรกตขึ้นเวทีที่สนามมวยจิตเมืองนนท์หยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมแห่งนี้2วันนี้3คนด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ผลงานของเพชรพญาไทเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพชรทวีศักดิ์ตอนนี้มาถึงคิวของสุภชัยเล็กดาวรุ่งดาวโรจน์อีกคนหนึ่งครับซึ่งขึ้นมาเป็นคู่เอกเต็มตัวแล้วครับสุภชัยเล็กเอาละครับสายเจอซ้ายครับสายเจอซ้ายชาติทวีครับพี่ชายของปืนใหญ่พอหลักบุญนะครับ
พี่กับน้องซ้อมกันคนละที่นะครับใกล้ๆครับเป็นใหญ่อยู่กับพี่วุฒิพรหลักบุญนะครับส่วนทางด้านของชาติทวีตอนนี้ซ้อมอยู่กับพี่อันสุขุมวิทอยู่ในความดูแลของท่านสจ.โต้งครับค่อยๆขยับเข้าไปครับเชื่อว่าสจ.โต้งลุ้นอยู่หน้าจอทีวีนะครับหน้าจออยู่แล้วอ่ะนะน้ำเงินชาติทวีนะครับฝ่ายแดงสุภชัยเล็ก129เอาซ้ายเจอซ้ายนะครับนี่แหละดูทั้งเมืองเลยนะต่อยไปหมัดหนึ่งชูชีพอ้าวลุ้นนี่ชูชีพกิติโพคาลุ้นอยู่อ้าวขยับมาอีกตัดล่างครับนี่ครับเตะขาไปเตะขาคืนมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาครับแฟนมวยครับนักมวยนี่ไม่ยอมกันครับบนเวทีจะต่อยซ้ายตรงอีกแล้วนะครับชาติทวีครับยังโดนไม่ดีครับสร้างสรรค์จังหวะกันใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาเป็นซ้ายครับสองแข้งสองกาดครับชาติทวีขวาบ้างซ้ายบ้างเตะหลุดครับขยับเข้าไปครับชาติทวียึกยักตีเข่าซ้ายแล้วก็กรรมการแยกครับมาหมดยกกับชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับสอนศึกกกรรมนาถนะครับฟาดกับทางด้านของเทพมังกรพักยกทีเฮ็ดนะครับ111ปอนด์เปิดหัวด้วย VIP ขยี้กับมรดกเพชรสิทธิ์ปอนด์ใต้ครับวาระเพชรกลับมาอีกครั้งครับเจอกัน2วันต่อสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ2วันวันเสาร์เริ่มออกสตาร์ทกันเวลา15นาฬิกาครับบนเวทีครับยกที่2โอ้ยโอ้โหหมัดเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับเนี่ยครับซ้ายตรงครับของฝากจากซ้อมครับหันไปชูมือเลยครับให้กับทางด้านของนักชกมุมแดงครับสุภชัยเล็ก1ซัดใหญ่ครับเนี่ยครับพองเวทปล่อยเวทขึ้นมาดูนะครับเนี่ยครับซ้ายครับโอ้โหแล้วแขนอยู่ด้านในด้วยนะครับโดนเต็มๆเลยครับทีเดียวหมัดเดียวเท่านั้นแหละครับหมัดซ้ายครับเต็มๆกระดงคางเลยครับทางด้านของสุภชัยเล็กก็ต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายนะครับไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับว่าคู่นี้จะจบแบบไม่ครบยกแต่ว่าหมัดนวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเนี่ยครับแหวกกาดเข้าไปครับโอ้แล้วต้นน้ำด้วยนะครับน้ำกระจายครับเนี่ยครับโอ้โหเต็มกรามครับคุณผู้ชมครับโอ้ถ้าเกิดลุกขึ้นมานี่ก็สุดแล้วนะครับแต่ไม่ลุกครับพ่ายทีนี้ก็น็อกเอาไปในยกที่3นะครับในต้นยกเท่านั้นเองครับโอ้โหซ้ายตรงครับของฝากจากชัยภูมิปั้งเข้าไปสลบเหมือดเลยครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด